วิกฤตโควิด-19 ที่ทุกคนต้องเผชิญในหลายระลอกที่ผ่านมาและปัจจุบันยังคงส่งผลกระทบอย่างหนักกับทุกภาคส่วนแต่ท่ามกลางวิกฤตมีธุรกิจหนึ่งที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะโควิด-19 นั่นคือธุรกิจ Delivery เพราะจากมาตรการที่เข้มงวดจำกัดการออกนอกเคหสถานของประชาชนในช่วงแรกจากการระบาดของโควิด-19และตลอดจนการสั่งห้ามนั่งในร้านอาหารรับมือการระบาดในระลอกถัดมาเพื่อลดความเสี่ยงทำให้ผู้บริโภคสั่งสินค้าผ่าน Delivery มากขึ้นจากธุรกิจทางเลือกกลายเป็นธุรกิจหลักมีมูลค่าตลาดของธุรกิจ Delivery เติบโตอย่างต่อเนื่องจนมี Digital Platform Delivery ในการสั่งซื้อสินค้ามากมายเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในขณะที่ธุรกิจร้านอาหารกำลังวิกฤตอย่างหนักเพราะต้องเผชิญกับมาตรการควบคุมต่างๆการสั่งห้ามนั่งในร้านทำให้รายได้หดหายจำเป็นต้องพึ่งแพลตฟอร์ม Delivery เพื่อให้ยังขายสินค้าได้บ้างแต่ค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บกลับเป็นต้นทุนที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกล่าสุดกระทรวงพาณิชย์มองเห็นช่องทางที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในช่วงวิกฤตการเจรจาลดค่า GP จึงเกิดขึ้นโดยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้และตลอดไปจน1เดือนกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ขายผ่านแพลตฟอร์มจะได้ลดค่า GP ที่ร้านอาหารต้องจ่ายจากเฉลี่ยร้อยละ30ถึงร้อยละ35ลดลงมาอยู่ร้อยละ25ทั้งหมดโดยมีแพลตฟอร์มที่จะเข้าร่วมโครงการ5แพลตฟอร์มคือ RobinhoodFood Panda, Grab, Gojek และ Line Man แต่สำหรับ Robinhood และ Food Panda จะไม่คิดค่า GP สำหรับร้านใหม่ที่เข้าร่วมอีกด้วยโดยกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มมีรายได้ลดลงจากค่า GP ประมาณ250ถึง350ล้านบาทแต่จะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทจากยอดสั่งซื้ออาหารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ผู้บริโภคที่สั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆร้านอาหารจะร่วมด้วยช่วยกันลดราคาอาหารสูงสุดร้อยละ60เป็นการจูงใจให้มีการสั่งซื้อมากขึ้นแต่จะเห็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนนั้นคงต้องรอดูเงื่อนไขต่างๆเพราะเชื่อว่าธุรกิจก็คือธุรกิจคงไม่มีใครยอมเฉือนเนื้อตัวเองให้เจ็บตัวนานสุดท้ายการเลือกซื้อสินค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดคงเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคที่ต้องตัดสินใจเลือกเองด้านคณะกรรมการแข่งขันทางการค้ามองว่าธุรกิจ Delivery จำเป็นต้องมีกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางผู้ประกอบการร้านอาหารผู้บริโภครวมถึงเจ้าของธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นผู้ให้บริการเองล่าสุดนายสมศักดิ์เกียรติชัยลักษณ์เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าบอกว่าคณะกรรมการการแข่งขันมีความเห็นสอดคล้องกับกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ผู้ประกอบการดิจิทัลแพลตฟอร์ม Delivery ปรับลดค่า GP ลงเพื่อช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารในช่วงวิกฤตโควิด-19 และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงไม่คลี่คลายคณะกรรมการแข่งขันจะขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับส่งอาหารปรับลดอัตราค่า GP ต่อไปอีกตามความเหมาะสมและจะมีการกำกับดูแลอัตราค่า GP และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่มีการเรียกเก็บจากผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าจะมีโทษปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ในปีที่มีการกระทำความผิดได้